มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแพทเปิดใจล่าสุดความสัมพันธ์เบนเรซิ่งหลังเห็นอยู่ได้กันมากขึ้นนางเอกสาวได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันถึงประเด็นที่แท็กทีมกับอดีตสามีส่งลูกชายน้องเรซิ่งไปโรงเรียนแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็อัปเดตจากปากของสาวแพทถึงข่าวลือเบนซ์มีผู้หญิงคนใหม่แล้วจริงหรือไม่วันที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนวันแรกเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่ร้องเลยค่ะเราคิดว่าเขาไม่น่าร้องไห้เขาเป็นเด็กที่อยู่กับใครก็ได้มาตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วเขาเองไม่ได้ติดแม่หรือว่าติดใครเขาอยู่กับใครก็ได้ที่ให้เขาเล่นได้แต่เราคิดว่ามันต้องมีโมเมนต์บ้างที่จะหันกลับมาไม่มีเลยพอถึงปุ๊บครูสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดเข้าห้องแบบไม่เหลียวหลังมีหันมาสบตาแม่แล้วน้ำตาคลอบ้างไหมไม่มีหันมาบ๊ายบายให้แม่กลับบ้านเห็นในคลิปลูกเองไม่น้ำตาคลอแต่ว่าแม่น้ำตาคลอรู้สึกอย่างไรบ้างเรารู้สึกว่าเราจะไม่เจอเขาครึ่งวันเลยนะอยู่กันมา2ปีครึ่งเราไม่เคยห่างกันแล้วก็ไม่มีวี่แววจะร้องไห้หรือว่าเรียกหาระหว่างวันครูจะมีการรายงานซึ่งลูกของเราเองก็เอนจอยกับการเรียนดีมากค่ะครูให้ทำอะไรก็ทำหมดภาพที่แพทเห็นก็คือครูจะคอยจับนางให้อยู่ในแถวเพราะว่านางจะอยู่ในแถวไม่ได้สมมติเป็นแถวโค้งนางจะไปอยู่ตรงของแถวโค้งแล้วก็จะเต้นวันนั้นนอกจากไปส่งลูกที่โรงเรียนครั้งแรกแล้วยังเป็นการไปส่งพร้อมหน้าพร้อมตากับอดีตสามีอีกด้วยรู้สึกอย่างไรก็เราเองตั้งใจให้เป็นแบบนี้อยู่แล้ววันแรกของลูกมันเป็นภาพที่น่ารักสุดท้ายแล้วแพทกับพี่เบนซ์เราก็ยังคุยกันอยู่แต่สถานะที่จะเป็นสามีภรรยามันได้เปลี่ยนเป็นเพื่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่วันนั้นคนที่ได้ดูคลิปแอบฟินเพราะว่าคำที่ใช้เรียกแทนกันพ่อและแม่เขาเรียกแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือเขามีอะไรก็จะเรียกแม่แม้แต่ในไลน์เขาเองก็เรียกเราว่าแม่เราก็เรียกเขาว่าพ่ออย่างที่บอกถึงเราไม่ใช่ที่รักสามีภรรยาแต่ว่าเราก็ยังเป็นพ่อและแม่ให้กับเรซิ่งแล้วเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะสถานะตอนนี้เราเองไปโฟกัสที่ลูกเราคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันมันมีความสนุกมากขึ้นด้วยซ้ำแย่กันคุยกันหยอกล้อกันมีคนแอบมาว่าเบนเองเขามีคนคุยใหม่แล้วใช่ไหมไม่รู้เลยแพทไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เราสองคนไม่เคยคุยกันเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องส่วนตัวก็คือคุยกันก็มีไปขี่รถจะขายรถเรื่องสเปเฮระโฟกัสส่วนใหญ่ก็เรื่องของลูกแต่เรื่องส่วนตัวเช่นตอนนี้เธอมีใครหรือยังเราไม่เคยแตะกันเลยค่ะถ้าวันหนึ่งเขามีใครคนใหม่แพทพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามีได้ถ้าเขามีมันก็ยิ่งชัดเจนกับเรากับคนในสังคมด้วยถ้าจริงจังหรือว่าตั้งใจแล้วเราก็อยากให้รู้กัน3คนด้วยซ้ำเพราะว่าแพทเองก็ต้องบอกลูกด้วยว่ามันเป็นแบบนี้ดีกว่าไปอยู่กับป้าแล้วคนนั้นคือใครถึงวันหนึ่งแพทก็ต้องคุยกับเขาว่าป้าม้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเหตุอะไรเรายังทำหน้าที่อะไรกันอยู่ณวันหนึ่งที่เขาถามเราก็ต้องทำให้ได้ถ้าวันนี้มีคนมาบอกเขามาบอกว่าคุยกับใครแพทไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นใครทำไมอ่ะแต่ที่เขาไม่บอกอาจจะแค่ยังไม่แน่ใจหรือว่ากำลังคุยอยู่ถ้าถามแพทไม่รู้เลยค่ะแล้วฝั่งแพทมีคุยกับใครบ้างไหมไม่มีค่ะแล้วพ่อหมีล่ะพ่อหมีพักก่อนแพทว่าสเปคพ่อหมีไม่ใช่แพทแต่ว่าในอนาคตไม่แน่คือพอแพททำงานกับพี่โอ๊ตมากๆเคมีต่างๆมันดูไปด้วยกันได้แต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาไปอย่างอื่นเรามองหน้ากันเรามีเซนส์กันอยู่ว่ายังไปไม่ถึงแต่แพทไม่ได้หมายถึงอนาคตเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดอนาคตใครจะไปรู้
เห็นว่าแพ้ทางหนุ่มตีน้องอ่ะแพ้ทางหนุ่มตีอยู่แล้วดูได้จากสามีเก่าน้องเราเป็นพวกขี้เล่นไม่เอาจริงหรอกเรื่องเกิดที่หาดใหญ่กำลังจะบินกลับดอนเมืองถึงเราจะไม่เปิดหัวใจแต่ว่าเรดาร์เราดีเขายืนอยู่ในร้านขายของห่างตาเราก็เห็นแล้วว่าดีก็เลยทำเป็นหยิบของไม่ถึงเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าช่วยหยิบให้ไหมครับแพทบอกไปเลยว่าพี่รอคำนี้อยู่ช่วยหยิบให้พี่ทีแสดงว่าเขาอายุน้อยกว่าเขาอายุ22เรา33ห่างกัน11ปีถามเลยว่าชื่ออะไรเขาชื่อต้าแล้วเราก็ถามเขาว่าชอบคนแก่ไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าผมไม่ติดนะพี่ได้แลกไลน์กันไหมไม่ได้แลกกันค่ะเขินเนี่ยแอลเก่งเราถนัดสายแอลแต่พอถึงเวลาลงสนามไม่เคยลงเลยแพทว่าเขาก็เกรงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคิดว่าหยอกกันเล่นถ้าต้าดูอยู่แล้วแต่ต้าสะดวกเลยถ้าสะดวกก็ได้เล็กก็ได้เล็กถ้าต้าสะดวกมาแถวไหนก็ได้หมดจริงๆลึกๆแอบเหงาไหมไม่เคยเลยไม่ตอบเอาสวยเลยนะแพททำงานหนักมากไอ้นี่ก็วุ่นวายมากพอเหมือนจะเหงาก็หลับหลังจากนี้ถ้ามีคนใจกล้าเข้ามาคุยแพทเชื่อว่าแพทหายยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราเองไม่ได้โสดเฉยๆเราโสดลูกหนึ่งมันจะเป็นกลางกองแล้วว่าเขาต้องรับลูกเราให้ได้แพทไม่เชื่ออยู่ดีนะคะว่ามีใครจะรักเด็กคนนี้ได้เท่าพ่อแม่จริงๆถ้าเรายังไม่เจอคนนั้นก็ไม่รู้จะเปิดใจไปทำไมเพราะว่าเรารักเขามากเรากลัวคนที่จะเข้ามาไม่รักลูกของเราจะมารักแต่เราไม่ได้นะแพทต้องดูแลในเรื่องของค่าเลี้ยงดูคนเดียวใช่ไหมสองคนหมายถึงว่าเขาช่วยครึ่งๆเฉพาะค่าเทอมที่เหลือเขาก็ให้ทุกเดือนเขาทำหน้าที่ดีมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ